ประธานกกต.เผยเลือกสว.ระดับจังหวัดเรียบร้อยเรื่องโพยต้องยึดตามหลักฐานการเมืองวันที่16มิถุนายน2567 13:45 น.ประธานกกต.เผยภาพรวมเลือกสว.ระดับจังหวัดเรียบร้อยไม่มีรายงานอุปสรรคส่วนเรื่องโพยต้องยึดตามหลักฐานให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายเชื่อประกาศผลสว.ได้วันที่2กรกฎาคมตามกำหนดเดิมยันหากศาลวินิจฉัยยกร.ป.ที่มาสว.ขัดรัฐธรรมนูญมีมาตรการรองรับแล้วเมื่อวันที่16มิถุนายน2567เวลา 12:00 น.ที่โรงแรมเซ็นทาราไลฟ์ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนายอิทธิพรบุญประคองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.เดินทางมาตรวจเยี่ยมการจัดเลือกสว.ระดับจังหวัดพร้อมเปิดเผยภาพรวมการจัดการเลือกสว.ในพื้นที่ทั่วประเทศว่าภาพรวมน่าพึงพอใจการดำเนินการของเจ้าหน้าที่และความพร้อมของผู้สมัครโดยเฉพาะที่จังหวัดราชบุรีและนครปฐมที่ได้ลงพื้นที่ไปตรวจเมื่อช่วงเช้าจังหวัดราชบุรีมีผู้ผ่านเข้ารอบทั้งหมด458คนไม่มารายงานตัว4คนซึ่งตนเดินทางไปในช่วงเปิดให้รายงานตัวประมาณ 8:30 น.การจัดสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้สมัครเป็นไปด้วยดีไม่มีปัญหาและยังได้เห็นภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนต่างๆที่มาสังเกตการซึ่งถือเป็นการตรวจสอบการเลือกครั้งนี้ด้วยขณะที่จังหวัดนครปฐมก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีผู้สมัครมารายงานตัวครบ210คนได้เห็นความพร้อมของเจ้าหน้าที่และความตั้งใจของผู้สมัครที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายนายอิทธิพรกล่าวต่อว่าได้รับรายงานจากผู้อำนวยการกกต.กทม.ว่าจากผู้สมัครทั้งหมด 1,634 คนมีไม่มารายงานตัว17คนส่วนอีกหนึ่งคนมารายงานตัวแต่ไม่สามารถเข้ารับการเลือกรอบนี้ได้เนื่องจากเอกสารไม่ครบซึ่งการคัดเลือกวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยยังไม่ได้รับรายงานถึงปัญหาและอุปสรรคใดๆเมื่อถามว่ามีผู้สมัครตกรอบบางรายเปิดเผยว่ามีการส่งโพยรายชื่อผู้สมัครนายอิทธิพรกล่าวว่าผู้สมัครสามารถส่งเรื่องโดยตรงมาที่กกต.หรือยื่นต่อศาลฎีกาได้ภายใน3วันซึ่งต้องดูพยานหลักฐานว่าเป็นหลักฐานที่แท้จริงหรือไม่หากเป็นของจริงก็จะเข้าสู่กระบวนการสอบสวนเพื่อนำสู่การวินิจฉัยโดยเร็วทั้งนี้การตรวจสอบทั้งหมดขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานหากพยานหลักฐานมีไม่ถึงแต่ยังเข้าสู่กระบวนการต่อไปก็จะไม่เป็นธรรมกับผู้เกี่ยวข้องดังนั้นอยากให้ทุกคนส่งพยานหลักฐานมาให้กกต.เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งตอนนี้มีคำร้องเกี่ยวกับการเลือกสว.ระดับอำเภอทั้งหมด78คำร้องเป็นคำร้องเกี่ยวกับกระบวนการคัดเลือก11คำร้องที่ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จก่อนการเลือกในระดับจังหวัดซึ่งกกต.พิจารณาเสร็จแล้วส่วนอีก67คำร้องเกี่ยวกับการกระทำการให้ประโยชน์หรือเงินเพื่อให้มาสมัครส่วนในระดับจังหวัดมีแล้ว2คำร้องคือที่จังหวัดพะเยาและมหาสารคามส่วนประเด็นผู้สมัครร้องเรียนเรื่องนับคะแนนนายอิทธิพรกล่าวว่าการคัดค้านเรื่องนับคะแนนจะต้องกระทำในระหว่างที่มีการนับคะแนนเกิดขึ้นแล้วจะต้องกรอกคำร้องเพื่อดำเนินการแก้ไขในขณะนั้นเลยแต่ถ้าผู้ปฏิบัติเห็นว่าดำเนินการถูกต้องแล้วผู้ร้องก็สามารถยื่นให้กกต.พิจารณาโดยเร็วหากเห็นว่ามีข้อผิดพลาดก็สามารถนับคะแนนใหม่ได้แต่ถ้าเห็นว่าดำเนินการถูกต้องแล้วก็จะยกคำร้องโดยต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จก่อนจะเลือกในระดับประเทศเชื่อว่าการประกาศผลจะเกิดขึ้นภายในวันที่2กรกฎาคมตามกำหนดเดิมไม่น่ามีปัจจัยอะไรที่ทำให้กระทบจนต้องเลื่อนการประกาศผลเพราะหากเกิดขึ้นจากกระบวนการก็สามารถสั่งได้อย่างรวดเร็ว
ส่วนคำร้องเรื่องการกระทำผิดของรายบุคคลเป็นเรื่องต้องใช้เวลาเข้าสู่กระบวนการสืบสวนไต่สวนให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายซึ่งหากมีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกไปแล้วและมาพบว่าขาดคุณสมบัติทีหลังก็สามารถเลื่อนรายชื่อสำรองขึ้นมาแทนได้นายอิทธิพรกล่าวส่วนกรณีศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.มาตรา36 40 41 และ42ขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา107หรือไม่จะกระทบต่อการเลือกสว.หรือไม่นั้นประธานกกต.กล่าวว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยในอีก2วันข้างหน้าซึ่งเลขาธิการกกต.ให้ข่าวไปแล้วว่าได้เตรียมความพร้อมไว้แล้วหากมีคำวินิจฉัยเป็นอย่างอื่นแต่เนื่องจากเรื่องนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลจึงไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดในตอนนี้สาวไทยสุดต้านท่าเยอรมนีส่งท้ายศึกเนชั่นลีกสนาม3กีฬาวันที่16มิถุนายน2567 13:54 น.สาวไทยออกมาสู้เต็มที่ก่อนจะเป็นฝ่ายพ่ายสาวเยอรมนีส่งท้ายการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024สนามที่3ที่เขตปกครองฮ่องกงการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024 VNL 2024กลุ่ม2สัปดาห์ที่3ที่เขตปกครองฮ่องกงเมื่อวันที่16มิถุนายน67เป็นการลงสนามนัดสุดท้ายทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ13ของโลกพบเยอรมนีทีมอันดับ12ของโลกสำหรับผลงานวอลเลย์บอลสาวไทย11นัดชนะ3นัดแพ้8นัดมี7แต้มรั้งอันดับที่13ของตารางคะแนนขณะที่เยอรมนีแข่ง11นัดเท่ากันชนะ2แพ้9มีคะแนนรั้งอันดับ14ของตารางคะแนนเกมนี้โค้ชยะณัฐพลศรีสมุทรนาคหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยจัดผู้เล่นชุดเดิมจากเกมที่แล้วประกอบด้วยทัดดาวนึกแจ้งกัปตันทีมพรพันธ์เกิดปราดหัทยาบำรุงสุขพิมพิชยากกรำอัชราพรคงยศชัชชุออนโมกศรีโดยมีปิยนุชแป้นน้อยลงเป็นผู้เล่นอิสระตบสาวไทยต้านไม่ไหวพ่ายโปแลนด์ศึกลูกยางเนชั่นลีกสัปดาห์3ช่องทางชมสดวอลเลย์บอลสาวไทยดวลเยอรมนีส่งท้ายสนาม3วันนี้เปิดสถิติวอลเลย์บอลสาวไทยก่อนดวลเยอรมนีส่งท้าย VNL สนาม3ผลการแข่งขันปรากฏว่าตลอดทั้ง3เซตสาวไทยพยายามเร่งเกมบุกให้เร็วทว่าเยอรมนียังเล่นได้แน่นอนกว่าแม้จะเสิร์ฟพลาดบ่อยครั้งแต่ยังมีทีเด็ดทั้งจากหัวสาวและเกมบล็อกทำให้สาวไทยพ่ายไปในที่สุด 0-3 เซต 17-2521-25 และ20-25สรุปผลงานสนามที่3ของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยลงสนาม4นัดชนะ1แพ้3รวมลงสนาม3สนาม12นัดชนะ3แพ้9นัดมี7แต้มรั้งอันดับที่13ของตารางคะแนนทวียันไม่ต้องเตรียมโรงพยาบาลตำรวจรับทักษิณถ้าไม่ได้ประกันตัวคดี112ชี้คนละคดีกันการเมืองวันที่15มิถุนายน2567 17:18 น.ทวียันไม่ต้องเตรียมโรงพยาบาลตำรวจรับทักษิณถ้าไม่ได้ประกันตัวคดี112ชี้ไม่เกี่ยวกับพักโทษเพราะคนละคดีกันวันที่15มิถุนายน2567ที่โรงแรมเดอะเกรซอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์ระหว่างลงพื้นที่ตรวจราชการที่สมุทรสงครามกรณีสำนักงานอัยการสูงสุดนัดหมายนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรี
เตรียมส่งฟ้องศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในความผิดมาตรา112วันที่18มิถุนายนนี้ว่ากระบวนการทางกฎหมายกรมคุมประพฤติมีส่วนหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบต่อจากการที่อัยการสูงสุดส่งตัวนายทักษิณฟ้องศาลแม้ว่าจะอยู่ในระยะการพักโทษก็ตามพันตำรวจเอกทวีกล่าวต่อว่าส่วนการรับตัวในการส่งฟ้องจะเป็นการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ศาลและเจ้าตัวไม่เกี่ยวข้องกับกรมราชทัณฑ์ซึ่งทุกอย่างเป็นกระบวนการอัตโนมัติไม่ต้องมีการเตรียมการอะไรเป็นพิเศษเมื่อถามว่ากรณีมีการตั้งข้อสังเกตว่าหากศาลไม่ให้ประกันตัวจะต้องมีการเตรียมโรงพยาบาลตำรวจซึ่งเป็นสถานที่คุมขังเดิมไว้หรือไม่พันตำรวจเอกทวีตอบว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับโรงพยาบาลตำรวจและยืนยันว่าไม่มีเรื่องสมมุติและการเตรียมการอะไรแม้ศาลจะให้ประกันตัวก็ไม่มีความเกี่ยวเนื่องอะไรกับการพักโทษเพราะเป็นคดีก่อนหน้านี้